ถึงความรู้กับพี่ทรงพลพระบรมเป็นองค์กษัตริย์เรื่อยพงและจากนี้เสียงปรบมือให้กับพระเอกที่คุณชื่นชอบน้องอ๊อฟวิทย์ธวัชเสียงสวรรค์หวั่นใจคนโคราชของดีเมืองโคราชเลยแม่ดังที่กว่าปึ้งหนีเชียงอีกตัวเนี้ยตัวนี้มันน่ารักมากอีกทั้งคนเล็กและก็คือจันทิมาพระทวารสองคนนี้บุคลิกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฝ่าพระบาท
ดุลพินิจของพระองค์ในขณะที่องค์กษัตริย์เรวินทร์ออกว่าราชการท่านใดนั้นราชบุตรรามินจึงขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อด้วยนะท่านเรวินทร์เป็นอะไรกันเนี่ยครับรามต่อหน้าพระบิดาสร้างความสงสัยให้กับองค์เรวินทร์ของเราหญิงจันทราพี่รามินทร์ใช่ไหมครับถ้าร้องผมร้องไห้มามีเรื่องอะไรกันเนี่ยก็กระหม่อมมันตันอยู่ในอกก็กระหม่อมพูดไม่อยากจะพูดโอ้มันเสียใจมันเสียใจมันบีบน้ำตาสิโอ้ร้องไห้สิร้องโอ้โหบีบน้ำตาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณมิทวัตมีเผื่อมาที่นี่มั้งไหมมิทวัตสมัยรุ่นๆพวกไปอย่างนี้เนี่ยไม่น่าฆ่าไอ้ตัวเมื่อกี้น่าฆ่าไอ้ตัวนี้เอี่ยงวนเสียใจเสร็จพ่อเสร็จแม่เรื่องอะไรกันเนี่ยครับเริ่มทำสุดความสามารถแล้วเจ้าทำอะไรกันที่มาดื้อดึงนะบอกจะไปช้าไปคล้องช้างเผือกงานนี้แล้วยังไงแต่ระหว่างทางเจอกลุ่มโจรพระเจ้าค่ะกลุ่มโจรมันลอกข้าก็กำลังสู้เต็มที่แต่ปัจจุบันนี้จันทิมาถูกหมาโจรฟันตายไปแล้วพระเจ้าค่ะผมไม่รู้เสียจังมันสายฟ้าผ่าพังลงกลางใจมันเป็นไปได้ยังไงผมฉันไม่อยากจะเชื่อองค์ราชบุตรจันทิมาไม่ว่าจะเป็นฝีม้าลายมือเพลงดาเพลงทวนหรือมันสมองอัญชันฉลาดปราดเปรียวไม่มีทางที่จะถูกมหาโจรร้ายพวกชั้นต่ำเหล่านั้นเอาชีวิตได้ง่ายมันเกิดขึ้นได้ยังไงในขณะที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นผมฉันอยากจะทราบพระองค์ท่านราชบุตรรามินทำอะไรอยู่หรือไม่ยังก็สู้ไงสู้ไงสู้ใช่พระองค์ท่านจันทิมาเสียชีวิตแต่พระองค์ท่านก็ไม่บาดเจ็บแม้แต่รอยเล็บขวนเลยอย่างนั้นเหรอคือไอ้พวกหมาจนมั่งสีจังท่านพูดอย่างนี้หมายความยังไงท่านสงสัยตัวเราหรือไงเราเป็นพี่ชายนะแล้วจะฆ่าเราทำไมสองคนเดียวนี่ลูกทำความสุดความสามารถแล้วลูกช่วยน้องไม่ได้ไม่จุกเธอไม่ว่าความที่เจ้าได้พูดมาในครั้งนี้รามินเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อจะยังไม่เชื่อว่าจันทิมานั้นได้ตายไปเพราะถ้าว่าเรื่องราวทั้งหมดมันต้องมีการพิสูจน์แต่เสด็จพ่ออีกวันนี้จะรับคำสั่งดับดีกล่าวให้เจ้าทั้งเล็กสืบตามหาร่างของจันทิมาให้ระยะเวลา1ปีหากแม้ว่าพ้นกำหนดระยะเวลา1ปีแล้วล่ะก็แน่นอนรามินบัลลังก์แห่งนี้จะเป็นของเจ้าขอบคุณท่านที่เสียใจ
สินจะซื้อคำราชาเอื้อตรังชัยด้วยความจำเป็นข้าเห็นต้องไปหนึ่งปีมีไว้ความหวังเท่าที่สังเกตเอื้อเห็นตาเสียก็พอรู้เท่าทันทวนทีองค์จันทร์ที่มาจะหาไหนมีหากแม้เป็นผีหลาดหลังเอื้อหรือเป็นแผนริษคิดรุนแรงพวกที่จะมาแย่งบัลลังก์เห็นต้องสงสัยแล้วคนมันตายไปแล้วจะไปตามหาเจอเหรอไม่ได้ก็ไม่แน่หรอกพี่ยันของฉันมีเวลาตั้งหนึ่งปีจะหาให้เจอฟังคำพูดมาข้ารามินต้องทำสิ้นเสียเสียทำตัวเด้อนึกกระดาษฟังคำมันห่างมันห่างทำหน้าไม่รู้ไม่คิดเสียใจไม่มีพิรุธแน่นอนดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยสักนิดในใจนี้เก็บกันนิดนิดทำสัจจะริตไหลเยี่ยมสาทั้งเหงื่อแตกหน้าแตกหลังทั้งเหงื่อแตกหน้าแตกหลังไอ้มังซีจะมันคงจะคู่มันคงไม่รู้กระมังสิ้นกันมังซีจะขอให้ท่านโชคดีติดตามหาน้องเราด้วยโอ้ยใช้ให้พอเราฝากท่านด้วยไอ้โง่ไอ้มังโป้ก็ใช่ค่ะมึงฟังคำพูดดีนะไม่ว่าจะเจอศพมันหรือไม่เจอศพมันมันจะตายหรือเป็นมึงเอาศพมันมาให้ได้รับด้วยเจ้าแผนการครั้งแรก